ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ทุกคนขอบคุณที่ติดตามรายการวีคอร์ SET และตูคนท็อปด้วยนะคะดิฉันครูลามี่นะคะวันนี้เราจะมาพบกันแล้วเนาะโอเคสำหรับเนื้อหาวันนี้1วีคอร์ SET Index 2ลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผล3เราจะมาตูหุ้นท็อปนะคะนอกจากนั้นลามี่จะช่วยพี่ทุกคนตูหุ้นที่พี่ทุกคนที่คอมเมนต์ใน YouTube ของลามี่นะคะก็คือในวิดีโอของก่อนหน้านั้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้หุ้นท็อปเกนเนอร์มีอะไรบ้างเราจะมาดูกันเนาะตัวแรกคือเท่าแก่น้อยของตรงนี้ฮิลามิวงผิด sorry นะเมื่อกี้ลิบหรือถ้าเวลาลิบเนี่ยก็จะผิดตรงนี้ก็คือเบลหุ้นเท่าแก่น้อย TQM ATKN SPVI IPL แล้วก็ ITL ICN RCL เนี่ยขึ้นมาตั้งเยอะวันนี้ขึ้นมาตั้งเยอะแล้วก็ TTCL 8% Next แล้วก็ SIS หุ้นกลุ่มนี้ก็จะมีอันมามากกว่า30ล้านขึ้นไปค่อนข้างคึกคักแล้วก็จะมี Cinex FN JMT นะคะนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกยังมี Mint JPD JSDC ใช่ไหมเนาะไม่ใช่ Insect ค่ะ Insect แล้วก็ Chayo AUตามของตัวนี้เลยนะเซนเทลนะคะมีหุ้นของพี่ทุกคนที่สนใจไหมอ่ะถ้ามีเราก็มาดูกันไม่มีก็ไม่เป็นไรลองมาทำความรู้จักวิธีการใช้งานของโฮมลี่และเล็งหุ้นตามเจ้ามือได้ยังไงเนาะขอเตือนนิดนึงการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องรับผิดชอบทุนของเราหุ้นที่ลามี่พูดถึงในวิดีโอไม่ได้มีการชี้ขายซื้อหุ้นคิดเป็นตัวอย่างศึกษาวิธีการใช้งานของโปรแกรมโฮมลี่และความรู้เพียงเท่านั้นนะคะแล้วสำหรับหลักการโฮมลี่ก็คือตามของตรงนี้ Index Work Strongness อันนี้จะช่วยเราวางแผน2ลงทุนหุ้นนะคะเราต้อง Long Term First Shortness of Portfolio 2ข้อนี้จะช่วยเราเอาไว้วิเคราะห์หุ้นนะคะทีนี้เรามาดูที่ Index ก่อนเนาะดูที่โปรแกรมของเราดับเบิ้ลคลิกเข้าที่ Open Chart นะHomely Chart นะคะ Homely Chart อะเราเข้านี่นึงนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสามารถกดที่เข้าที่กราฟของตรงนี้ได้เลยและพิมพ์ว่า STO นะคะเซตไทยนะคะทีนี้พี่ทุกคนลองดูกันนะคะสำหรับตลาดตอนนี้วันนี้นะคะวันนี้เทียบกับของเมื่อวานก็คือตลาดคือเปิดต่ำแล้วก็ปิดสูงวันนี้ปิดที่1,263.71นะคะก็คือเป็น8ดูแล้วสำหรับวันนี้แรงซื้อชนะแรงขายเนาะเลยเป็นแท่งเขียวแล้วก็แท่งเขียวก็กินไปแท่งนี้ไปด้วยโอเคสำหรับระยะเส้นของตรงนี้พี่ทุกคนลองดูตลาดมันก็คือกำลังอยู่ที่ช่วงที่เขารีบาวให้พี่ทุกคนดูนี่นึงตรงนี้ก็จะเป็นชแนลที่ของรามิทีวาดไว้และสำหรับวันจันทร์ที่เอ้ยวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธใช่ไหมคะโอเควันนี้วันพุธก็คือวันจันทร์หน้าเดี๋ยวร้านนี้จะมาเชียร์เรื่องก็คือว่าเราจะมาตีแทนไลน์ภายไลน์นะคะในคลาสสมาชิกในสมาชิกเตรียมตัวเรียนเนาะโอเคนี่คือเป็นภายไลน์ที่ร้านนี้ล่าไว้ราคาชุนแนวด้านลงตรงนี้นะคะชุนแนวด้านแล้วก็ลงชุนแนวด้านลงอีกราคารีบาวนิดนึงลงตัวนี้เต้นขึ้นนิดนึงอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นแนวรับส่วนราคาในระยะสั้นถ้าเขารีบาวนี่ก็คือเป็นช่องว่างที่เขารีบาวโอเคไหมคะหรือเราดูจากของตัวนี้ลิปปิ้งก็ได้ลิปปิ้งเส้นข้างปูนตรงนี้มันก็มีแนวต้านเช่นกันนะคะโอเคแล้วถ้าบอกว่ารีบาวถึงตรงไหนให้พี่คนดูของตรงนี้นิดนึงนะคะโอเคแล้วมีขยายใหญ่สุดย่อลงมา1 2 3 3ครั้งประมาณของตรงนี้4ครั้งก็คือประมาณของตรงนี้ระยะสั้นพี่ทุกคนลองดูถ้าของตรงนี้มันคือตรงนี้มันแต่ว่ามันต้องผ่านตรงนี้ก่อนถูกไหมตรงนี้ก็ค่อนข้างยาวโอเคตรงนี้ราคาคืออยู่ที่ของตรงนี้1,281ตรงของตัวของตรงนี้นะระยะสั้นนะคะแล้วให้พี่ทุกคนดูนิดนึงระยะสั้นของตรงนี้คือสำหรับ2วันนี้มีเงินทุนเข้ามาแล้วและวันนี้เงินทุนเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยเนาะถ้าตามเป็นแบบปกตินะคะถ้ามีเงินทุนไหลเข้าเยอะราคาก็คือมีโอกาสที่เขาจะขึ้นต่อก็คือจะรีบาวต่ออย่างเช่นช่วงนี้เนาะโอเคแล้วพรุ่งนี้ตลาดจะเป็นยังไงเรามาติดตามดูนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดูจากแนวโน้มแล้วตอนนี้แนวโน้มใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่ถูกไหมลิปปี้ยังเป็นสีเขียวถ
ถ้ายังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนทางอย่างเช่นลิปปิ้นเต็งจะมาแล้วนะกว้างแล้วนะยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าราคาจะกลับตัวละเลยตอนนี้มันแค่เป็นรีบาวด์นะคะเขารีบาวด์ถึงแค่ไหนเราไม่รู้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือว่า Index Versus ตลาดไม่ดีเราไม่เล่นตลาดไม่ดีถ้าเราลงทุนเราก็ลงทุนน้อยช่วงนี้ก็ซื้อน้อยตัวนิดนึงโอเคทีนี้เราจะมาดูกันสำหรับหุ้นที่ใน Top Gainer ก็จะมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นขอเน้นนิดนึงนะคะว่าเราลงทุนหุ้นต้องมีหลักการมีเหตุผลเราไม่สามารถลงทุนหุ้นด้วยหูก็คือลงทุนด้วยหูด้วยใจเราตัวเองได้นะคะไม่ได้ไม่สามารถแค่ฟังคนอื่นตามใจความรู้สึกเราไม่ได้นะคะเราต้องเล่นยังไงสำหรับของรามี่ก็คือเน้นหลักการของตรงนี้ให้พวกคุณ4ขั้นตอนนี้ทุกคนสามารถช่วยพี่ทุกคนทำกำไรได้แล้วสำหรับของนะคะรามี่ที่ทำกำไรช่วงนี้ก็คือตามของตัวนี้เหมือนกันเลยนะคะตามตรงนี้เหมือนกันเลยโอเคนะอย่างเช่นมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวรามี่ให้พี่ทุกคนตัวให้พี่ทุกคนนะวันนี้รามี่ก็มีหุ้นตัวนึงที่อยู่ในท็อปเกนเนอร์ตัวไหนพี่ทุกคนอาจจะก็รู้ละโอเคทีนี้นะคะเรามาดูที่ท็อปเกนเนอร์ของเราอ่ะตัวเลขคืออะไรตัวเลขคือเป็นหุ้นเท่าแก่น้อยเนาะ TKN TKN กด Enter นะคะเท่าแก่น้อยสำหรับหุ้นตัวนี้เรามาดูกันย่อลงมาหุ้นตัวนี้หนึ่งย่อลงมาตัวนี้หนึ่งเท่าแก่น้อยหุ้นตัวนี้ถือว่าเป็นแบบsideway ในช่วงนี้มันนานพอสมควรช่วงนั้นมัน false back นะคะเนี่ยช่วงนี้เห็นไหมคะช่วงนี้นานที่สุดเนี่ยช่วงนี้เห็นไหมคะราคาเคยตึ้ง sideway แล้วก็ลงมาก็เป็นแบบ pattern แบบ V เห็นไหมคะ pattern แบบ V โอเคราคาของตรงนี้เคย false back out แต่ยืนไม่ได้เนี่ยเห็นไหมคะยืนไม่ได้อยู่ที่ของตรงนี้เนี่ยชนแนวต้านลงชนแนวต้านลงชนแนวต้านแล้วก็ลงนะคะเลยล่าสุดของตรงนี้มันวันเดียวขึ้นมาเยอะนะคะก็ต้องระวังนะคะระวังเขาจะสามารถที่จะยืนได้ไหมปกติถ้าเจอแนวต้านเราจะรอให้เขาเป็นแบบว่าตัวว่าเขาอ่ะมันส่วนใหญ่เขาขึ้นมาเยอะเขาจะมีพูลแบ็กนิดนึงยืนได้แล้วค่อยมาตามตัวนะคะเราดูที่วิลลี่ชาร์ตก่อนเนาะดูจากวิลลี่ชาร์ตของหุ้นตัวนี้ก็เป็นไงบ้างลองดูซิแนวโน้มก็เป็นกว่าในเป็นแบบนี้ถูกไหมโอเคของตรงนี้ราคาก็จะเป็นแบบให้ Enshooter ไหมเรามาดูกันขึ้นลงอ่ะขึ้นลงอยากจะทำเป็นแบบให้ Enshooter ถูกไหมเลยเราก็จะสามารถรอให้เขาโยกลงมาพูแบ็กยืนได้เราก็มาตามตัวอีกทีนึงเนาะในหุ้นตัวไหนเราสนใจเราก็จะสามารถเก็บไว้ที่ Favorite ตะกร้าช้อปปิ้งเลยนะคะแล้วเราก็จะมาตามดูแต่ถ้าเขาอยู่ดีๆวันนึงขึ้นมาเยอะๆเราก็ต้องระวังความเสี่ยงนะถัดไปคือเป็นหุ้น SPVI นะคะเหมือนกันเลยเมื่อก่อนก็คือตรงนี้ก็ไซด์เวย์อยู่ดีของตรงนี้ก็คือเคยเป็นกว่าในเป็นแบบนี้นะนี่2ตัวนี้ทำไมหน้าตาคล้ายๆกันถูกไหมเห็นไหมคะตรงนี้ก็ไซด์เวย์เป็นแบบนี้ก็คือไซด์เวย์แล้วก็ลงเคยเป็นแพทเทิร์น V แล้วก็ขึ้นมาแล้ววันนี้ก็วันเดียวขึ้นมาเยอะพอสมควรเนาะโอเคสำหรับคนที่เป็นกวนในเป็นแบบนี้เลยพี่ทุกคนลองดูถ้าแนวน้องถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากแนวน้องเป็นขาขึ้นแล้วยังอ้วนใช่ไหมคะแท่งเขียวใกล้ๆลิปปิ้นเต็งแบบนี้พี่ทุกคนซื้อได้หมดเลยเป็นสัญญาณซื้อก็คือเป็นสัญญาณซื้อแล้วก็ลายใหญ่ก็อยู่ใช่ไหมคะลายใหญ่ก็อยู่เนี่ยเราก็สามารถซื้อตามระบบแล้วก็ถือแล้ววันนี้วันเดียวคือมาตั้งยื้อ 15% เราก็ทำกำไรได้ละปัญหาก็คือพี่ทุกคนกล้าซื้อไหมถูกไหมถัดไปคือ APL หุ้นตัวนี้เนาะเรามาดูกันก็มันก็คือไซด์เวย์นานพอสมควรโอเคหลังจากก่อนเมื่อก่อนที่ช่วงนี้ขึ้นมา100%หลังจากตรงนี้หุ้นตัวนั้นมันก็ไซด์เวย์เป็นกว่านี้เป็นแบบนี้นะโอเคเลยระยะสั้นราคาก็จะมันก็จะอยู่ในของขอบเขตของตัวนี้ให้ทุกคนดูวิลลี่ชาร์ตนิดนึงวิลลี่ชาร์ตนะคะราคาก็ขึ้นแล้วก็ไซด์เวย์มานานพอสมควรถูกไหมราคาก็จะไซด์เวย์นานพอสมควรเป็นขึ้นเป็นกว่านี้เป็นแบบนี้เลยบอกว่ามีโอกาสไหมตอนนี้ดูจากแนวโน้มใหญ่ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่
ก็คือยังเป็นริบบิ้นเต็งอยู่ช่วงนี้ถ้าเขาเปกเอาได้ยืนได้วันหลังก็ตามทฤษฎีมันก็ยังมีโอกาสเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราต้องดูยังไงเราต้องฟอลโล่เขานะแต่แนวโน้มใหญ่ดีแล้วก็ยังไม่พอนะมันต้องรอให้เขาไซด์เวย์เปกเอาท์พูลแบ็กแบบนี้มันก็จะค่อนข้างปลอดภัยมากกว่าเพราะตรงนี้เจอแนวต้านอาจจะเจอแนวต้านไม่ผ่านก็เป็นไปได้โอเคนะนี่คือเป็นตัวที่สองถัดไปคือเป็น ITEL นะคะ Enter ITEL หุ้นตัวนี้นะคะก็เหมือนกันเลยให้พี่ทุกคนตัวนี้หนึ่งนะนี่คือแนวน้องหยกแหละแนวน้องใหญ่ลง แนวน้องใหญ่ลงห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวมันเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงริบบิ้นแดงให้ถือเราก็ถือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขาขึ้นแล้วช่วงนี้ก็คือลงแล้วสําหรับที่ตัวของตรงนี้นะคะราคามันก็คือเป็นแนวต้านที่อยู่ในขอบเขตของตรงนี้ราคาตรงนี้มันก็คือไซด์เวย์ไซด์เวย์ในของตรงนี้นะคะโอเคเลยถ้ายังไม่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไซด์เวย์ลามี่ก็จะไม่ได้ไปตามดูปกติลามี่ก็จะชอบซื้อหุ้นที่ริบบิ้นแดงๆอ้วนๆแบบนี้อยู่แล้วก็คือว่าราคาพักตัวหยุดลงเราให้ซื้อเนี่ยแท่งแขวใกล้ๆเราก็ซื้อแล้วมันมีโอกาสไปได้แรงนะคะในระยะสั้นด้วยโอเคเนาะถัดไปคือเป็นหุ้น ICN ICN Enter ICN หุ้นตัวนี้นะคะให้ทุกคนดูนี่นึงตัวนี้หนึ่งนี่หนึ่งนี่คือภาพรวมของหุ้นตัวนี้นะหุ้นตัวนี้เข้าตลาดคือในปี2017โอเคนะคะในปี2017โอเคแล้วล่าสุดของตัวนี้เป็นไงบ้างนิสัยหุ้นตัวนี้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะคะค่อนข้างผันผวนระยะสั้นหุ้นเป็นแบบนี้เริ่มเป็นริบบิ้นแดงแล้วเราก็มีรายใหญ่นะคะแต่ปกติลามิแนะนำให้ทุกคนหาหุ้นที่เป็นสภาพคล่องดีๆนิสัยดีๆแบบนั้นมันก็จะค่อนข้างโอเคมากกว่านะถัดไปคือเป็นหุ้น RCL นี่แหละตัวนี้ที่ลามิที่ยังถืออยู่วันนี้ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเปิดให้ตัวนี้หนึ่งนะ RCL พี่ทุกคนก็รู้ว่าลามิซื้อที่ตรงไหนเพราะว่าเคยแชร์ให้ทุกคนฟังดูนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะลามินี่ก็คือซื้อที่วันที่22ซื้อที่วันที่22ซื้อที่ราคาคือ 4.39 และปัจจุบันนี้ 5.95 นะคะซื้อวันนี้เสร็จปุ๊บวันนี้ก็คือบวก 6% กว่าแล้ววันถัดไปซีลินเลยนะหลังจากนั้นหุ้นตัวนี้ก็ไซด์เวย์ลามินก็ยังถืออยู่แต่หุ้นแบบนี้ซื้อไม่เยอะเลยถือได้ ถ้าตัวไหนซื้อเยอะๆถือไม่ได้อดทนกำไรไม่ได้ เหมือนพี่ทุกคน โอเคแล้วสำหรับของวันนี้วันเดียวก็ขึ้นมาตั้ง 9% ตัวนี้กำไรตอนนี้คือบวกคือ 35.62% นะคะโอเคแล้ววันนี้ลามี่ก็ขายหุ้นตัวนึงอาจจะขายหมูเลยอ่ะไม่บอกขายตัวไหน เดี๋ยวผ่านไปสักพักแล้วค่อยบอกนะคะอย่างเช่นนกก็ขายไปก็ขายหมูถูกไหมเนี่ยขายตั้งแต่ตรงนี้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ละมีโอกาสเสมอถูกไหมลามิก็ยังเฝ้าเขาอยู่นะแต่ตัวนี้ก็ยังมี 1,000 หุ้นอยู่ 1,000 หุ้นตอนนี้ก็บวกกำไร 4,000 กว่าบาทตัวนี้ 31% ตัวนี้แต่เคยทำกำไรมา 60,000 กว่าละโอเคคือหุ้นนกเป้าเนาะไม่ใช่เมื่อกี้เราพูดถึงหุ้น RCL เลยพี่ทุกคนลงตัวนะคะหุ้นเป็นกว่านี้เป็นแบบนี้เราต้องหาหุ้นที่นิสัยดีเนี่ยหุ้นเป็นแบบนี้ก็ราคาขึ้นพักขึ้นมันค่อนข้างโอเคก็คือว่ามันพักไม่เยอะขึ้นมันขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะและเราซื้อยังไงริบบิ้นเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเต็งซื้อไม่ทันก็พักตัวละหยุดลงแท่งแขวก็ซื้อพักตัวละหยุดลงแท่งแขวใกล้ๆตรงนี้ซื้อได้ถูกไหมริบบิ้นก็ยังริบบิ้นก็ต้องหาริบบิ้นแดงอ้วนๆหุ้นมันมีลายใหญ่โอเคนะเลยลงทุนหุ้นไม่ได้ยากที่เราคิดถ้าเรามีเครื่องมือถ้าเราเข้าใจถูกไหมช่วยได้เยอะมากๆเลยถ้าไปเป็นหุ้น TTCL TTCL หุ้นตัวนี้นะคะเรามาดูกันอ่ะหุ้นตัวนี้นะคะตรงนี้จุดต่ำมันใต้ยกไฮขึ้นละแต่จุดที่สูงของตรงนี้คือยกไฮขึ้นแต่เป็นไงบ้างตรงนี้มันก็คืออยู่ในขอบเขตที่เป็น channel ของตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็คือเริ่มเป็นที่ขาขึ้นแต่ว่าเขาอะยังไม่ได้ผ่านแนวโน้มเป็นแบบนี้เลยและปกติให้พี่ทุกคนดูนิดนึงใช้โฮมารีเรนโบว์มาช่วย
ถ้าราคาอยู่เหนือทุเส้นเป็นแบบนี้ถึงจะคอนเฟิร์มว่ามันเป็นแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณเป็นแบบนี้ราคาอยู่ใต้ทุเส้นไม่ดีก็คือจะเป็นเบาะแนวโน้มเป็นขาลงนะหรือเล่นหุ้นแบบนี้มันยากลำบากแต่ถ้าเราซื้อหุ้นแบบ RCL ที่เมื่อกี้ที่บอกเห็นไหมคะราคามันอยู่เหนือทุเส้นเลยเอาโฮมารีเรนโบว์มาช่วยเราคอนเฟิร์มเราจะได้เล่นหุ้นสบายมากขึ้นนี่ลองดูซิหุ้นที่เป็นกรณีเป็นแบบนี้ราคาหยุดลงมาตั้งแต่ตรงนี้จนถึงของตรงนี้ช่วงเวลาช่วงนี้ไม่เคยให้เราซื้อหุ้นเลยเราซื้อเมื่อไหร่เราต้องซื้อที่ตอนที่ราคาทะลุทุเส้นเห็นไหมคะแล้วตัวนี้หยุดลงมาเราค่อยมาซื้อถูกไหมเราก็สามารถทำกำไรได้นะคะโอเคเลยถัดไปคือเป็นหุ้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนหุ้นโนบุก็เหมือนกันใช่ไหมหรือหุ้นที่ร้านไม่เลือกนะร้านก็จะเลือกหุ้นที่ราคาอยู่เหนือโฮมารีเรนโบว์ราคาก็จะเรียงลำดับคือเป็นแบบนี้ก็คือแดงเหลืองแล้วก็ดำเรียงเป็นแบบนี้ต้องเป็นแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะโอเคเนาะหรือวันหลังถ้าเราอ่ะก่อนซื้อเอาโฮมารีเรนโบว์มาคอนเฟิร์มอีกทีนึงก็ดีนะคะถ้าเป็นหุ้น next โอเคลิปปิ้งเขียวลามิก็จะไม่พูดแล้วเนาะเพราะลิปปิ้งเขียวลามิไม่ชอบห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวนะถัดไปก็เป็นหุ้น SIS นะคะแล้วก็เลือกซิแล้วก็ Enter SIS พี่ทุกคนลองดูซิว้าวสวยมากๆเลยลองดูซิใช่ไหม แต่ลามิไม่มีนะ ไม่มีอยากจะมีสักตัวหนึ่งแบบนี้แต่ไม่มีเลยมันแบบแรงมากเลยอ่ะพี่ทุกคนดูซิหุ้นแบบนี้ทำไมไปได้แรงลองดูซินะกดที่ CHN Homer Rainbow เห็นไหมหรือหุ้นที่เป็นกรณีเป็นแบบนี้ราคาเนี่ยทะลุเส้นขาวแบบนี้เราซื้อราคาเรียงลำดับขาวอยู่ข้างล่างถัดมาคือเป็นน้ำเงินเป็นเหลืองเป็นแบบนี้มันเป็นหุ้นคือแนวโน้มคือเป็นขาขึ้นและหุ้นแบบนี้มันมีลายใหญ่ถูกไหมหรือหุ้นเป็นแบบนี้มันก็จะไปได้แรงลายใหญ่คู่คุมราคาอย่างแม่นคงให้พี่คุณดูวิธีใช้ก็ได้เนี่ยวิธีใช้แบบสวยมากเลยตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นหาหุ้นแบบนี้หายังไงเลยสมาชิกเราต้องทำการบ้านสเกลหุ้นวันเสาร์อาทิตย์ก็มาทำการบ้านเยอะๆเลยนะแล้วก็หาจังหวะซื้อยังไงแนวโน้มใหญ่ดีละเนี่ยแนวโน้มใหญ่ดีละเราก็ซื้อตรงนี้ราคาพูเป๊ยืนได้ก็ซื้อเบรกเอาก็ซื้อเบรกเอาตรงนี้ก็ซื้อได้เนี่ยโยกตัวแล้วโยกลงมาก็ซื้อตรงนี้ไซด์เวย์เบรกเอาตรงนี้พี่ก็ซื้อได้เห็นไหมคะหรือหุ้นที่ดีมันก็จะมีสัญญาณหลายจุดเลยหรือพี่ทุกคนลองดูไม่ใช่บอกว่าหุ้นตัวนึงขึ้นมาเยอะเราก็จะซื้อไม่ได้ซื้อได้แต่เราต้องรู้ว่าหุ้นตัวนี้โพซิชันมันเป็นยังไงตอนนี้6เดือนขึ้นมา 300% 6เดือนนะ6เดือน 300% ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะคะเลยทำไมเราต้องเล่นหุ้นตามรายใหญ่ต่างจ้างมือถูกไหมเลยพี่ทุกคนลองดูเราลงทุนเป็นแบบนี้มีความสุขไหมเนี่ยเป็นแบบนี้เราไม่เสียเวลาถูกไหมเนี่ยแบบนี้เราไม่เสียเวลาแบบนี้เราไม่เสียเวลาเลยเราเอาเงินไปซื้อหุ้นเป็นแบบนี้ดีกว่าไหมเลยสำหรับบางคนที่เขาติดหุ้นอะเป็นลิปปิ้งเขียวแล้วบอกว่าอาจารย์ไม่ขายไม่ขาดทุนเราไม่ใช่ไม่แค่ไม่ขาดทุนเราขาดทุนโอกาสพี่ทุกคนเข้าใจไหมเราเป็นนักลงทุนเราต้องคิดผลตอบแทนเราต้องเอาเงินที่ไปซื้อหุ้นที่มีโอกาสสร้างกำไรสร้างกำไรให้เราโอเคนะแต่ตอนนี้ถ้าเราไปซื้อหุ้นเป็นแบบนี้อาจจะก็จะเสี่ยงนะเพราะว่าเขาขึ้นให้เรามีโปรแกรมให้เราซื้อตั้งแต่ตรงนี้เราไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อแต่ถ้าเรามีโปรแกรมพี่กล้าซื้อพี่กล้าซื้อพี่ก็ทำกำไรเป็นแบบนี้ล่ะถูกเนาะถัดไป SYN Cinet สำหรับหุ้นตัวนี้พี่ใหม่ยังถืออยู่บ้างถ้าพี่ใหม่ยังถืออยู่น่าจะกำไร 100% ละครั้งที่แล้วที่ส่งการบ้านให้ลามิดูว่าคือ 95% ถูกไหมให้พี่ทุกคนดูสำหรับหุ้นตัวนี้Cinet เนาะหุ้นตัวนี้ Cinet พี่ทุกคนลองดูนี่คือไฮเก่าอยู่ที่ของตรงนี้เลยว้าวราคาเนี่ยชนแนวด้านลงชนแนวด้านลงแต่สำหรับครั้งนี้เป็นไงบ้างชนแนวด้านแล้วเป็นไงบ้างชนแนวด้านแล้วก็ฟูแบะแล้วสามารถยืนได้แล้วก็อัพไปด้วยเห็นไหมคะเลยความรู้สามารถช่วยเราได้ในช่วงนี้มันเขาทะลุแล้วฟูแบะยืนได้แถวๆนี้เราก็หาจังหวะซื้อได้นะคะแต่โพซิชันเราสูงนิดนึงในช่วงนี้ไม่สามารถที่จะซื้อนานๆซื้อเยอะๆ
แล้วก็ไม่สามารถถือนานๆเหมือนคนที่เขาซื้อตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้นะคะโอเคเนาะหรือเล็งหุ้นที่สำคัญก็คือทิศทางแนวโน้มแบบนี้ไม่ดีเพราะว่าขาลงห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเด้งค่อยว่ากันราคาภาพตัวแล้วซื้อภาพตัวแล้วซื้อราคาไซด์เวย์ไปเอาซื้อราคาไซด์เวย์ไปเอาซื้อราคาไซด์เวย์แล้วไปเอาก็ซื้อหรือเราจำง่ายๆนะคะแนวโน้มใหญ่ถูกต้องแล้วถูกไหมคะแท่งขาวใกล้ๆซื้อใกล้ๆก็ซื้อใกล้ๆซื้อพี่ทุกคนลองดูเล็งหุ้นไม่ได้ยากที่เราคิดและพี่ทุกคนคนไหนที่ฮาร์ดทูอยู่ลองเปลี่ยนความคิดลองเปลี่ยนความคิดดีไหมลองมาสมัครเป็นสมาชิกลองมาหาหุ้นเป็นแบบนี้เลยสมมติเราตอนนี้ขายหุ้นอาจจะขาดทุนสักแสนหนึ่งหรือ200,000แต่พี่ทุกคนใต้หุ้นเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวสองแสนแสนหนึ่งเราก็สามารถหากลับมาได้แต่ถ้าหุ้นของเรามันจมอยู่ในหุ้นเลยถูกไหมสมมติหุ้นของเราติดดอยในตรงนี้เลยถือไปเมื่อไหร่ถึงจะหลุดดอยอ่ะไม่รู้เลยเราลงทุนหุ้นนะเราต้องซื้อถูกจังหวะถ้าเราผิดเราก็ต้องคัดถ้าไม่คัดเราก็จะจมในหุ้นถ้าจมในหุ้นเราก็จะไม่มีโอกาสไปซื้อหุ้นแบบนี้ถ้าเราไม่ซื้อหุ้นแบบนี้เราก็จะเสียโอกาสเสียโอกาสเป็นแบบนี้ก็ไม่กล้าซื้อไม่กล้าซื้อเราก็ไม่ทำกำไรโอเคนะนี่คือหุ้น SYN ES ถัดไปคือเป็นหุ้น FN FN เรามาดูกันนะคะ FN หุ้นตัวนี้น้องโอเคหุ้นตัวนี้เรามาดูประวัติของเขาหุ้นตัวนี้เมื่อก่อนก็คือลงมาเนี่ยเรามาดูซิลงมาลงตลอดเลยเลยอยากบอกว่าไม่ขาดทุนแบบนี้มันเสียโอกาสมากแบบนี้เราไม่เล่นพี่ทุกคนมาเล่นตอนไหนเล่นตอนที่เป็นริบบิ้นแดงจุดนี้ซื้อแล้วก็ถือกำไรไหมกำไรขอให้เราอดทนได้เท่านั้นนะล่าสุดของตัวนี้เห็นไหมคะราคาโยนลงมาแล้วเราก็ซื้ออ่ะซื้อแล้วถ้าเราอุดทุนได้เราก็สามารถทำกำไรได้นะคะถัดไปก็เป็นหุ้น JMT JMT หุ้นตัวนี้นี่เห็นไหมคะแนวโน้มถูกแล้วเป็นไงบ้างขึ้นแล้วขึ้นอีกได้ลายคู่คงราคาอย่างแม่นคงเลยบางคนที่ติดหุ้นนะลองเปลี่ยนความคิดดีไหมเราต้องเลือกหุ้นที่ทางขึ้นไม่ใช่ที่ทางลงไม่ใช่หุ้นราคาถูกเราก็ไปซื้อโอเคเนาะถัดไปคือเป็นหุ้นมินอ่ะมินหุ้นมินนะคะก็คือยังเป็นริบบิ้นแขวอยู่เห็นไหมริบบิ้นแขวก็ไม่เอาละแล้วหุ้นเป็นแบบนี้กำลังสร้างฐานเราให้เขาเลือกที่ทางก่อนนะคะอันนั้นจะเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเราให้เขาเลือกที่ทางขึ้นพูลแบ็คเราค่อยมาหาจังหวะซื้อนะคะนี่คือตามความรู้ของทางเทคนิคเข้านะไม่ได้มามีการซื้อขายชี้ขายถัดไปคือเป็นหุ้น PDI เราลงทุนหุ้นต้องดูนิสัยของเขาไปด้วยนะสำหรับหุ้นตัวนี้ PDI ลงมาดูซิหุ้นเบงกวนี้เป็นแบบนี้มันคือลงถูกไหมมันคือลงนะโอเคลงแล้วหุ้นเบงกวนี้เป็นแบบนี้ราคาตึงอ่ะขึ้นแล้วเห็นไหมคะถ้าเราตูนะนี่คือเป็นช่องว่างราคาตรงนี้เป็นแนวต้านราคาขึ้นมายื้อๆรามีไม่กล้าไปไล่หลักตามราคาลามีกลัวดอย กลัวดอยปกติชอบซื้อขึ้นราคาพูแปะแล้วก็แท่งแขวใกล้ๆริบบิ้นแดงแต่นี้มันชัวร์กว่ามันไม่ต้องเราก็จะไม่ใช่บอกว่าไล่ราคาซื้อปูแล้วก็ลงเลยแต่นี้ก็จะเครียดนะระวังกันนะคะถัดไปคือเป็นหุ้น insert นะคะ insert โอเคสำหรับหุ้น insert นะคะเรามาดูกันตัวนี้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 โอเคตัวนี้นะคะเรามาดูกันก็คือว่าแนวโน้มตอนนี้ไลเอสันมันก็คือไซด์เวย์อยู่ในขอบเขตของตัวนี้ถูกไหมนะคะริบบิ้นแดงไหมแดงอ้วนไหมเริ่มอ้วนขึ้นแล้วหุ้นแบบนี้มันก็จะมีลายใหญ่ไปด้วยตอนนี้เงินทุนก็เริ่มเข้าตามตู้ตามที่ตู้ของตัวนี้นะคะโอเคถ้าไปเป็นหุ้นอีก4 ตัวนะชยออ่ะชยอชยอชยอพี่ทุกคนลองดูซิชยอตอนนี้ก็ยังเป็นริบบิ้นแดงอยู่เงินทุนริบบิ้นแดง 2-3 วันละไล่ใหญ่อยู่เงินทุนเข้าเห็นไหมเลยเงินทุนเข้าช่วยเราได้เยอะไหมช่วยได้เยอะเนี่ย
เงินทุนเข้าเนี่ยช่วยได้เยอะเงินทุนออกราคาก็จะลงได้ง่ายโอเคนะเลยถ้าเรามีโปรแกรมมาช่วยดีมากเลยนะคะเราจะได้มั่นใจซื้อมั่นใจถือมั่นใจขายนะคะถัดไปคือ after you นะคะโอเค after you นะคะตอนนี้เรามาดูกันตอนนี้เป็นลิปปิ้งเขียวอยู่เลยลิปปิ้งเขียวถ้าเป็นลิปปิ้งเขียวลามีก็ไม่ได้ดูนะเนี่ยราคาก็จะอยู่ในตรงนี้เลยหาจุดต่ำจุดต่ำมาตีเส้นลายจุดสูงจุดสูงมาตีลายได้ระยะสั้นมันก็คืออาจจะต้องขึ้นผูกแปะผู้แวะแล้วก็มาต่ำต่อนะคะเราไม่รู้ถ้าเป็นจุดซื้อก็ควรเป็นแบบนี้อีอันนั้นอ่านว่าอะไร A E O N T S Enter โอเคสำหรับหุ้นตัวนี้พี่ทุกคนลองดูกันนะจุดต่ำตรงนี้นะคะจุดต่ำตรงนี้มันได้ยกไฮขึ้นแล้วเห็นไหมคะนี่คือเป็นแนวต้านใกล้สุดปัจจุบันนี้เลยและลิปปิ้นตอนนี้ยังเป็นเต็งอยู่ยังอ้วนอยู่ก็ยังกว้างอยู่แล้วก็ลายใหญ่ก็อยู่ถ้าเราซื้อนะคะเราจังหวะซื้อที่ตรงไหนในเท่งแขวใกล้ๆก็ซื้อใกล้ๆก็ซื้อถูกไหมในถ้าเราซื้อตรงนี้2วันนี้ก็3วันนี้ก็จะกำไรละถัดไปคือเป็นหุ้นเซนแทลเซนเทลเรามาดูกัน enter เซนเทลยังเป็นลิฟวิ่งเขียวอยู่เลยลิฟวิ่งเขียวจบข่าวไม่ดูละโอเคทีนี้ลามี่จะช่วยพี่ทุกคนดูหุ้นที่พี่ทุกคนที่คอมเมนต์ใน YouTube ของลามี่นะขอบคุณที่พี่ทุกคนที่ติดตามรายการลามี่และให้กำลังใจตลอดนะและทีนี้ลามี่ช่วยดูหุ้น April อ๋อตัวนี้ช่วยดูให้แล้วไงอ่ะพอดีมันเป็นท็อปเทนเนอร์นะโอเคมันเป็นท็อปเกนเนอร์เนาะเมื่อกี้ได้วิเคราะห์แล้วนะคุณแบบนี้ตึงไซเวเราให้เขาเลือกที่ทางก่อนก็ได้แต่บอกว่ามีโอกาสขึ้นไหมตัวนี้ก็ยังเป็นลิปปิ้นตัวนี้ก็เป็นลิปปิ้นเขียวอยู่แต่ราคามันทะลุได้แล้วลิปปิ้นก็แค่ลงน่าจะพรุ่งนี้นะคะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงได้นะคะส่วนที่ไรเซนแนวต้านถัดไปก็คือราคาอยู่ที่ของตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นไฮเก่าของเขาอยู่ที่ราคา 2.495 นะคะโอเคเลยอันนั้นก็จะเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้และลามี่ขอเจ้งนิดนึงนะคะแล้วถ้าพี่ทุกคนถ้าอยากให้ลามี่ช่วยดูหุ้นตัวอะไรพี่ทุกคนก็ช่วยกดก็พิมพ์ชื่อหุ้นได้เลยนะคะคอมเมนต์ชื่อหุ้นได้เลยคือคอมเมนต์ชื่อหุ้นที่ในวิดีโอนี้เลยนะคะและพรุ่งนี้ลามี่ก็จะช่วยดูให้และพรุ่งนี้นะคะวิดีโอลามี่น่าจะก็คือพยายามก็คือก่อนทุ่มนึงนะคะก่อนทุ่มนึงเพราะว่าลามี่วันนี้ลามี่ขายหุ้นตัวหนึ่งได้มา 30,000 แล้วลามี่ก็ไปซื้อคอร์สไปเรียบร้อยแล้ว ลามี่ก็คือไปสมัครคอร์สก็คือมวยไทยนะคะลามี่เคยสมัครคอร์สเบสิกแอดวานซ์นะคะแล้วปีที่แล้วแต่ปีนี้โควิดลามี่ไม่ได้ไปเนาะในตอนนี้นะคะลามี่ก็กลับมาออกกำลังกายนะคะเพราะปกติเป็นคนที่ออกกำลังกายแบบไม่มีวินัยเลยต้องจ่ายดัง ต้องมีจ่ายดังแล้วตั้งใจเลยนะคะในตอนนี้ก็คือทำก็คือซื้อคอร์สไป20,000แล้วก็เริ่มไปคือซื้อวันนี้เลยวันนี้ขายหุ้นแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้ขายหุ้นก็คือซื้อคอร์สก่อนค่อยมาขายหุ้น ก็ได้มา30,000นะคะกำไรก็เอาไปใช้เลยนะคะเลยพี่ทุกคนได้กำไรแล้วก็เอากำไรมาใช้บ้างนะคะโอเคเนาะเลยลามี่ก็คือจะพยายามอัดวิดีโอก่อนทุ่มนึงนะคะก่อนทุ่มนึงลามี่อัดวิดีโอเสร็จลามี่ก็จะไปออกกำลังกายนะคะโอเคเนาะแล้วลามี่ก็หวังว่าพี่ทุกคนต้องออกกำลังกายเช่นกันนะคะโอเคนะออกกำลังกายเพราะสุขภาพสำคัญมากมากนะคะเราเล่นหุ้นลงเฝ้าจอตาก็ลายถูกไหม ก็ไม่แนะนำพี่ทุกคนเฝ้าจอหรือก็คือถ้ามีเวลาแนะนำพี่ทุกคนไม่ใช่แค่ถ้ามีเวลาเราต้องจัดเวลามาออกกำลังกายด้วยนะคะในตอนนี้ละมีจ่ายเงินละโอเคสบายละพรุ่งนี้ละพรุ่งนี้ก็เริ่มไปต่อยมวยไทยละโอเคเนาะโอเคหรือถ้าสมมติพี่คนไหนสนใจโฮมารีชอบสไตล์ลามี่
ชอบสไตล์ลามิพี่ทุกคนก็สามารถติดต่อมาได้เราจะมีโปรแกรมให้ทดลองฟรี7วันนะคะแล้วถ้าพี่ทุกคนมีข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะติดต่อมาได้เลยและมีปัญหาอะไรในการลงทุนสามารถสอบถามได้เหมือนกัน ID ไลน์คือ HL1998080 8และเบอร์โทรคือ0991217408นะคะแล้วถ้าพี่คนไหนสนใจสมัครสมาชิกหรืออะไรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หมดเลยติดต่อมาได้เลยนะสุดท้ายถ้าพี่ทุกคนคิดว่าวิดีโอของลามี่ได้ช่วยนักลงทุนขอช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่ทุกคนพรุ่งนี้เรามาพบกันนะ